วันซืนถูกไหมฮะที่คุณศิระเนี่ยพาสื่อล่องเรือแม่น้ําเจ้าพระยาที่เกียรกายไปตรวจสอบบ้านหรูหลังหนึ่งที่มีการก่อสร้างล้ํามาในพื้นที่ของแม่น้ําเจ้าพระยาแล้วก็โจมตีว่าเอาเรื่องนี้กรมเจ้าท่าปล่อยเอาไว้ได้อย่างไรนะครับปรากฏว่าพอคุณศิระเนี่ยนะครับเข้าไปตรวจสอบในประเด็นดังกล่าวก็มีสอสอเป้ครับสอสสาวสวยเลยนะครับในสภาคุณณพาภรณ์เพชรจินดา ซึ่งเป็นสอสอในระบบบัญชีรายชื่อของพักเสรีรวมไทยได้มีการโพสต์ข้อความพร้อมกับระบุว่าขอถามศิระทำไมจึงไม่สงสัยกรณีการครอบครองที่ดินของปารีนาบ้างเพราะจนถึงขณะน,นี้ป่าไม้ก็ยังไม่จัดการตามกฎหมายต่างจากกรณีบ้านพักของพลตํารวจเอกเสรีพิสุจิ์อ่ะอันนี้สอสอเป้พูดเลยนะครับว่าบ้านที่ไปตรวจเนี่ยเป็นบ้านของพลตํารวจเอกเสรีพิสทจิ์ที่ผ่านการตรวจพิสูจน์มาแล้ว แล้วหลังจากนั้นสอสอเป้นะครับก็บอกว่านี่คนไทยจะไม่สงสัยกันเลยหรืออย่างไรว่าทําไมมาตรฐานการจัดการกับนางสาวปารีนาจึงแตกต่างจากชาวบ้านทั่วไปเพราะป่าไม้จะจับกลุ่มชาวบ้านทันทีหากพบว่ามีความผิดในลักษณะเดียวกันซึ่งต่างจากกรณีที่คุณศิระพาสื่อมวลชนไปตรวจสอบบ้านพักของพลตำรวจเอกสเสวีพิสุทธิ์ซึ่งที่ผ่านมาตรวจพิสูจน์ตามกฎหมายแล้วแต่ก็กลับสงสัย จนถึงขั้นยอมเสียเงินเสียเงินเช่าเรือพาสื่อเนี่ยนะครับไปตรวจพิสูจน์เลยด้วยซ้ำนี่ฮะสอสอเป้ณนะพาพรจากเสรีรวมไทยได้ออกมาตั้งคำถามหรือว่าฝากคำถา,ถามถึงสิระเจนจาคะนะครับคุณผู้ชมครับวันซืนถูกไหมฮะที่คุณศิระเนี่ยพาสื่อล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยาที่เกี่ยกายไปตรวจสอบบ้านหรูหลังหนึ่งที่มีการก่อสร้าง ล้ามาในพื้นที่ของแม่น้ําเจ้าพระยาแล้วก็โจมตีว่าเอ้เรื่องนี้กรมเจ้าท่าปล่อยเอาไว้ได้อย่างไรนะครับปรากฏว่าพอคุณศิระเนี่ยนะครับเข้าไปตรวจสอบในประเด็นดังกล่าวก็มีสอสอเป้ครับสอสอสาวสวยเลยนะครับในสภาคุณณภาพรเพชรินดาซึ่งเป็นสอสอนในระบบบัญชีรายชื่อของพรรคเสรีรวมไทยได้มีการโพสต์ข้อความพร้อมกับระบุว่าขอถามศิระ ทำไมจึงไม่สงสัยกรณีการครอบครองที่ดินของปารีนาบ้างเพราะจนถึงขณะน,นี้ป่าไม้ก็ยังไม่จัดการตามกฎหมายต่างจากกรณีบ้านพักของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์อ่ะอันนี้สอสอเป้พูดเลยนะครับว่าบ้านที่ไปตรวจเนี่ยเป็นบ้านของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ที่ผ่านการตรวจพิสูจน์มาแล้ว แล้วหลังจากนั้นสอสอเป้นะครับก็บอกว่านี่คนไทยจะไม่สงสัยกันเลยหรืออย่างไรว่าทําไมมาตรฐานการจัดการกับนางสาวปารีนาจึงแตกต่างจากชาวบ้านทั่วไปเพราะป่าไม้จะจับกลุ่มชาวบ้านทันทีหากพบว่ามีความผิดในลักษณะเดียวกันซึ่งต่างจากกรณีที่คุณศิระพาสื่อมวลชนไปตรวจสอบบ้านพักของพลตำรวจเอกเสวีพิสุทธิ์ซึ่งที่ผ่านมาตรวจพิสูจน์ตามกฎหมายแล้วแต่ก็กลับสงสัย จนถึงขั้นยอมเสียเงินเสียเงินเช่าเรือพาสื่อเนี่ยนะครับไปตรวจพิสูจน์เลยด้วยซ้ำนี่ฮะสอสอเป้ณนะพาพรจากเสรีรวมไทยได้ออกมาตั้งคำถามหรือว่าฝากคำถามถ,ามถึงสิระเจนจาคะนะครับคุณผู้ชมครับ